ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตสึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูตับหมูหม่าล่ากระทะร้อนกับน้ำส้มชาตะไคร้ตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการทำตับหมูหม่าล่ากระทะร้อนครับแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องหมักตับหมูกันก่อนเราใช้หมักวุ่นวายหรือเปล่าคุณเห็นไหมเราทำอะไรอยู่ผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตราโรโบ้หนึ่งซองใส่ลงไปเลยง่ายๆแบบนี้เลยเหรอฮะแบบนี้เลยคุณไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วคลุกให้เข้ากันเท่านั้นพอโอ้กลิ่นมาเลยหอมเลยกลิ่นดีมากอ่ะคลุกเข้าให้เข้ากันง่ายๆแค่นั้นเลยใช่ค่ะเพียงเท่านี้น้ำมันร้อนๆเอาลงไปฉาแล้วก็จบแต่วันนี้ด้วยความที่เรามีท็อปปิ้งเราเป็นคนชอบกินของกับเราก็จะมีกากหมูเจียวใหม่ๆค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวหยุดคนก่อนจะให้ฟังเสียงมันกรอบว้าวใส่กากหมูเจียวกรอบแบบนี้ด้วยเหรอครับเนี่ยหอมแดงเจียวใหม่ๆเช่นกันกระเทียมเจียวกระเทียมไทยเนี่ยทุบแล้วก็เจียวทั้งเปลือกมันจะกรอบแบบเนี่ยเจียวเองแล้วเก็บน้ำมันเอาไว้ใช้ต่อใส่ผงมาล่านะคะครับลงไปคืออันนี้จะเป็นในส่วนของกรอบๆแล้วก็มีรสชาติเวลาทานเนี่ยก็จะมีตับหมูนุ่มๆอร่อยๆแล้วก็มีแบบกากหมูกรอบๆมันจะเข้ากันมากๆเลยอ่ะแล้วก็เราขออนุญาตเพิ่มสีเขียวลงไปในนี้หน่อยเดี๋ยวเอาไว้โรยหน้าด้วยจริงๆอันเนี้ยคุณทำใส่กระปุกอ่ะแล้วก็แปะว่าเป็นน้ำพริกกับหมูหม่าล่าก็ได้แล้วนะหูยหอมมากอ่ะคือเสียงคือกรอบกุ๊บกับกุ๊บกับอย่างนี้เลยอ่ะแต่จะอร่อยมากๆเมื่อทานคู่กับตับหมูที่เราหมักไว้อ่ะเรารอถ้ามีเวลาอย่างที่เจ๊บอกหมักทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแต่จริงๆตอนนี้ก็คือถือว่าได้ละมานะครับอ่ะนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะครับเอาละครับเขาบอกว่า hot wok cold oil อ่ะเด็ดใช่ขอโทษช่วงนี้ติดซีรีส์มากไปหน่อยก็เลยแบบโอเคครับแน่นอนนะครับพอกระทะเริ่มร้อนนะครับเราก็จะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปครับน้ำมันเยอะหน่อยได้เลยไม่เป็นไรเมนูแบบนี้นะครับจากนั้นก็นำตับหมูลงไปผัดในน้ำมันร้อนๆได้เลยครับอู้หอมมากโอ้โหโอ้โหอ่ะโอ้โหใช่เอาข้าวสวยมานี่ขนาดคนไม่กินเครื่องในนะมันหอมมากของโรโบ้เขาหอมจริง wow. แล้วตับผัดชิ้นหนาๆหน่อยอ่ะเวลาเขาสุกใช่ป่ะข้างในจะยังชมพูมันจะฉ่ำเลือดไม่กระด้างออกมาแล้วปุ๊บพอสังเกตนะออกมาเป็นพริกหนึ่งทีใช่เก่งมากเก่งมากก็เลยผัดพอสุกก็นำขึ้นเสิร์ฟบนกระทะร้อนได้เลยครับโอ้โหโอ้โหเราจะราดตัวหม่าล่าของเรานะคะที่เป็นกระเทียมกากหมูเกิดเล่นใหญ่อย่างเงี้ยพูนพูนอย่างเงี้ยลงไปเลยแล้วเราก็จะใส่ตัวต้นหอมของเราลงไปมากๆหอมมากๆแบบนี้เนี่ยชื่อเมนูว่าอะไรครับตับหมูหม่าล่ากระทะร้อนกับน้ำส้มชาตะไคร้เรียบร้อยแล้วตับหมูหม่าล่ากระทะร้อนกับน้ำส้มชาตะไคร้เสร็จแล้วครับตับหมูชิ้นโตๆที่ผัดผงกระเทียมพริกไทยแบบสุกกำลังดีพร้อมคลุกเคล้าด้วยผงหม่าล่ากากหมูเจียวหอมแดงเจียวและกระเทียมเจียวที่เสิร์ฟบนกระทะร้อนๆพร้อมทานคู่กับน้ำส้มชาตะไคร้ที่มีกลิ่นหอมของตะไคร้และชาที่ผสมผสานเข้ากับความหวานของน้ำส้มสายน้ำผึ้งที่ช่วยให้ดับความเผ็ดร้อนของจานนี้ได้เป็นอย่างดีน่ากินมากๆเลยนะฮะใครจะไปคิดว่าเมนูแบบนี้นะทำกินเองที่บ้านง่ายได้เลยนะครับได้ทั้งเมนูแบบกระทะร้อนแบบนี้แล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆแบบนี้นะฮะคือเป็นมือที่มีความสุขอ่ะใช่ข้าวสวยร้อนๆนิดนึงนะฟินเวอร์เครื่องดื่มเย็นๆกับแค่นี้ไม่ต้องมีข้าวยังได้เลยครับผมฝากคุณผู้ชมทุกคนนะฮะที่ดูอยู่นะครับกับรายการฟู้ดไฟต์โตเมนูแบบนี้น่ากินจริงๆที่สำคัญทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยครับใช่แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับความสนุกและความอร่อยแบบนี้ได้ใหม่นะคะทุกวันฟู้ดเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับตับหมูหม่าล่ากระทะร้อนกับน้ำส้มชาตะไคร้ที่หน้าตาน่าทานแถมมีน้ำช่วยดับกระหายยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับจัดการเราตัวเล็ก
เมื่อเทียบกับเทดดี้เกี่ยวอะไรอ่ะเทดดี้ควรจะเป็นคนผัดเพราะว่าเทดดี้หุ่นพอดีกับไซส์เคาน์เตอร์ป้าเอาแบบเคาน์เตอร์นี้มาให้พอดีกับตัวเทดดี้เนี่ยป้าทำเพื่อเราใช่จะเห็นว่าเห็นป้าเวลาเรายืนเนี่ยเคาน์เตอร์เราจะไม่พอดีตัวเจ๊เตี้ยก็ยอมรับว่าเตี้ยนะเราพยายามแล้วมาไม่ถึงจริงๆ